มาดูทาวน์โฮมน่าอยู่ค่ะมีถึง3สวนในโครงการเดียวจำนวนบ้านแค่105ยูนิตเท่านั้นเดินทางสะดวกเข้าออกถนนสายหลักได้ถึง3สายต้อนรับเข้าสู่ Home Visit นะคะวันนี้พามาดูโครงการใหม่ของ NC Group ค่ะบ้านฟ้าทาวนี่ศรีนครินทร์เทพารักษ์โอ้โหต้องบอกว่าที่นี่เป็นโครงการ Private Town Home ก็ได้นะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยบ้านในโครงการ105ยูนิตเท่านั้นเองแต่ว่าพื้นที่ส่วนกลางจัดมาให้เต็มที่ค่ะมีสวนถึง3สวนในโครงการเดียวด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลังโอ้โหได้บรรยากาศที่ปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นเนี่ยอากาศก็ดีดีลมโชยเลยทีเดียวแหละรวมถึงมีคลับเฮาส์ด้วยนะฟิตเนสรูมสระว่ายน้ำคือไม่ว่าจะอยู่จุดไหนเนี่ยสามารถมาใช้พื้นที่ส่วนกลางได้อย่างสะดวกการรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐานค่ะรปภ.กล้อง CCTV ดูแลตลอด24ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวไปดูบ้านใกล้ๆกันค่ะตามมาเลยในจำนวน105ยูนิตของทาวน์โฮมบ้านฟ้าทาวนี่ศรีนครินทร์เทพรักษ์นะคะเขามีแบบบ้านให้เลือก2ไทป์2ขนาดก็คือน้องเล็กเนี่ยชื่อว่าอินดี้ค่ะที่ดินมาตรฐานเริ่มต้นประมาณ 17.9 ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยคือ95ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำและที่จอดรถ1คันส่วนวันนี้มารีวิวรายละเอียดหลังนี้ค่ะเป็นคนพี่ชื่อว่าคลาสซี่โอ้โหน่ารักทีเดียวที่ดินมาตรฐานเริ่มต้นประมาณ19ตารางวาขึ้นไปนะคะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านก็คือ110ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถ2คันแล้วก็ดูหน้ากว้าง 5.5 เมตรนะคะเผื่อที่จอดรถสำหรับรถกระบะรถปิกอัพรถ SUV คันยาวๆจอดในรั้วบ้านได้โอ้โหสะดวกสบายจริงๆแล้วคุณดูงานดีไซน์ตัวบ้านเป็นโมเดิร์นที่เรียบง่ายเนาะแล้วก็การใช้สีเนี่ยดูสบายตาจริงๆดูได้นานไม่เบื่อค่ะอ่ะทีนี้เข้าไปดูในบ้านกันเลยทางนี้ค่ะเข้ามาแล้วค่ะโอ้น่าอยู่อ่ะนี่คือภายในทาวน์โฮมคลาสซี่ของบ้านฟ้าทาวนี่ศรีนครินทร์เทพรักษ์น่าอยู่เพราะว่าปลอดโปร่งสว่างนี่เป็นทาวน์โฮมห้องกลางนะคะโอ้การออกแบบดีมากประตูด้านหน้าเป็นบานเลื่อนกระจกแล้วก็ด้านหลังมีหน้าต่างมีประตูทำให้รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มที่แล้วก็ทาวน์โฮมที่นี่เขามีระบบโฮมออโตเมชันติดตั้งไว้ให้เป็นมาตรฐานหลายรายการนะคะมีทั้งในเรื่องของสมาร์ทโฮม IP เป็นกล่องควบคุมหลักอันนี้1ตัวแล้วก็จะมีไซเรนพร้อมข้อความเสียงอีก1ตัวมีในส่วนของโมชั่นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว2ตัวนะข้างล่างแล้วก็ข้างบนแล้วก็รวมถึง range extender ค่ะตัวขยายสัญญาณเพื่อที่ว่าระบบ home automation ภายในบ้านของเราเนี่ยจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยอ่ะทีนี้มาดู layout นี่เห็นไหมคะข้างล่างเนี่ยนะก็คือเป็น open plan เปิดโล่งกว้างๆแบบนี้แหละเพราะว่าคือพื้นที่ที่ครอบครัวเราใช้เวลาร่วมกันเวลามาอยู่อาศัยจริงการจะจัดวางตำแหน่งที่ทางต่างๆก็ทำได้ง่าย mock up บ้านตัวอย่างทำให้ดูค่ะเห็นไหมliving เนี่ยสามารถขยายโซฟาเป็น3ที่นั่งใหญ่กว่านี้ก็ได้นะพื้นที่ยังเหลือแล้วก็จะมีโต๊ะกลางแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนที่เตรียมไว้ให้บิวอินชั้นวางทีวีงานระบบเขาเตรียมไว้ให้หมดนะคะพวกปลั๊กพวก USB พอร์ตแล้วก็ช่องของสายสัญญาต่างๆติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วทีนี้ด้านในเห็นไหมความต่อเนื่องกันจากลิฟวิ่งมาที่โต๊ะอาหาร4ที่นั่งกำลังสวยกำลังลงตัวจะจัดวางแบบนี้แล้วด้านหลังเพิ่มมาเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้หรือว่าจะขยับมาจนสุดเลยตรงกลางจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นจะเป็นส่วนของโต๊ะทำงานโต๊ะอ่านหนังสือได้หมดเพราะว่าด้านข้างตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ให้ใช้งานได้อีกมาดูค่ะนี่ค่ะด้านนี้คือจะบอกว่าเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะก็คือเปิดโล่งไว้เลยแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะอาจจะเป็นหนุ่มๆสาวๆเพิ่งเริ่มต้นชีวิตคู่เนาะไม่เน้นทำอาหารไม่เน้นทำกับข้าวอยู่แล้วทำเป็นครัวเปิดแบบนี้เห็นไหมคะสามารถปรุงอาหารง่ายๆอุ่นอาหารสบายๆเลยหรือคิดจะต่อเติมพื้นที่หลังบ้านอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องครัวอาจจะเป็นคอนโดของน้องแมวอาจจะเป็นบ้านของน้องหมา
ได้หมดค่ะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังไอเดียการต่อเติมด้านหลังเขาใช้ประโยชน์อะไรบ้างโอ้ยนี่ค่ะเห็นไหมแต่อันนี้เขาไม่ได้ทำเป็นห้องครัวนะเขาทำเป็นลอนดรีค่ะมีในส่วนของเครื่องซักผ้ามีที่รีดผ้ามีมุมนั่งเล่นเนี่ยเป็นไอเดียทำให้ดูนะส่วนถังน้ำปั๊มน้ำเนี่ยโครงการก็จัดเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยโอ้ยดูดีมากอ่ะเป็นบ้านที่น่าอยู่เลยทีเดียวอ้าวห้องน้ำชั้นล่างอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ตำแหน่งเขาวางดีนะเห็นไหมประตูเนี่ยมองไม่เห็นเลยหลบมุมดีมากอยู่ห้องรับแขกอยู่ลิฟวิ่งอยู่โต๊ะอาหารเนี่ยมองไม่เห็นห้องน้ำมิดชิดดีจังเลยแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยครบนะคะโซนแห้งพื้นที่ชาวเวอร์แยกชัดเจนเลยโอ้ใช้งานสะดวกมากอ่ะทีนี้ไปดูข้างบนมาแล้วค่ะบนชั้น2ของทาวน์โฮมคลาสซี่บ้านฟ้าทาวนี่ศรีนครินทร์เทพารักษ์1 2 3 3ห้องนอนกับ1ห้องน้ำที่แชร์ร่วมกันอันนี้มองว่าไม่เป็นปัญหานะเวลาตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นธุระเร่งด่วนชนกันเนี่ยแบ่งไปใช้ห้องน้ำชั้นล่างได้ค่ะฟังก์ชันครบเหมือนกันแล้วก็ข้างบนนี้เดี๋ยวมาดูมาสเตอร์เบดรูมโอ๊ยน่าอยู่อ่ะก็คือเป็นห้องที่กว้างที่สุดอยู่โซนด้านหน้าหน้ากว้าง 5.5 เมตรเต็มพื้นที่นะคะเห็นไหมพื้นที่ชีวิตส่วนตัวสบายที่สุดค่ะเตียงคิงไซส์โต๊ะข้าง2ข้างนี่ปลายเตียงบิวอินชั้นวางทีวีชั้นวางของการเดคอเรทงานดีไซน์เนี่ยแล้วแต่รสนิยมความชอบนะคะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ฝั่งโน้นอาจจะทำเป็นวอล์กอินคลอสเซ็ตก็ได้นะนี่ไงด้านนี้เห็นไหมคะสามารถทำเป็นมุมแต่งตัวได้หรือว่าจะทำเป็น walk in closet ก็ได้นะอาจจะมี partition เป็นฉากกั้นให้มันเป็นส่วนตัวนิดนึงคือตู้เสื้อผ้าเรื่องโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยชอบแบบไหนจัดมานะคะแล้วก็มุมนี้เนี่ยสว่างด้วยนะนี่มีหน้าต่างบานใหญ่ๆอยู่ด้านนี้โอ้โหคือพื้นที่เนี่ยลงตัวมากๆสำหรับ master bedroom เดี๋ยวเหลืออีก2ห้องนอนเราไปดูกันลงตัวเหมือนกันห้องนอนที่2และ3แบ่งพื้นที่หลังบ้านกันขนาดพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน3ฟุตครึ่งเนี่ยสบายๆมีตู้เสื้อผ้ามีเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างสะดวกสบายหรือถ้าสมาชิกไม่เยอะนะมีลูกแค่คนเดียวยังไม่มีเบบี้เพิ่มเติมอีกห้องนึงก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ค่ะนี่มาดูนี่เห็นไหมโอ้ยเป็นห้องทำงานส่วนตัวสบายๆเลยแล้วชอบคือในทาวน์โฮมหลังนี้เนี่ยทุกห้องเนี่ยปลอดโปร่งแล้วก็สว่างดีจังเลยห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์นะไลฟ์สดขายของนะเป็นสตูดิโอส่วนตัวได้เลยนะห้องนี้โอ้ทำเงินต่อยอดได้อีกค่ะตำแหน่งที่ตั้งของโครงการบ้านฟ้าทาวนี่ศรีนครินทร์เทพรักษ์เนี่ยต้องบอกว่าอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเข้าออกจากถนนหลักได้ถึง3ด้านเลยทีเดียวด้านแรกก็คือถนนแพร่กษาเข้ามาที่แพร่กษาซอย11ก็มาถึงโครงการอีกด้านนึงก็คือจากถนนเทพรักษ์ใช้ซอยมังกรก็เข้ามาถึงที่นี่ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกด้านนึงถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วหรือว่ามาอยู่ตรงนี้นานๆเค้าเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเราสามารถมีทางลัดไปออกที่ถนนศรีนครินทร์ได้เลยโอ้เห็นไหมสะดวกสบายแล้วก็รวมถึงจากถนนแพร่กษานะคะก็จะไปเชื่อมต่อกับสุขุมวิทบางปูค่ะซึ่งตรงปากทางแพร่กษาตรงนั้นก็จะมีทั้งโรบินสันไลฟ์สไตล์มีทั้งสถานี BTS แพร่กษาเห็นไหมสามารถเลือกใช้รถไฟฟ้าก็ได้โอ้ยลืมไปนี่ปากทางซอยมังกรค่ะออกไปถนนเทพรักษ์ปุ๊บสามารถเลี้ยวขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอกด้านใต้ได้เลยเห็นไหมการเดินทางเนี่ยมีตัวเลือกที่หลากหลายรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันค่ะรอบๆ บ้านเราเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องไปไกลเลยเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อบริการต่างๆมีครบถ้วนทุกอย่างมีเยอะซะด้วยโรงเรียนดีๆก็มีหรือว่าโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานก็อยู่ในรัศมีที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ไม่ยากทั้งนั้นเลยแล้วก็รวมถึงโคร
ครงการตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็น private townhome ค่ะจำนวนบ้านแค่105ยูนิตเพราะฉะนั้นจะได้ความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยรวมถึงพื้นที่เปิดโล่งพื้นที่สีเขียวของโครงการ3สวนใน1โครงการเพราะฉะนั้นบรรยากาศการอยู่อาศัยเนี่ยจะปลอดโปร่งแล้วก็สบายมากๆถ้าเกิดว่าทำงานอยู่ในย่านนี้อยู่แล้วนะคะเป็นบางนาเป็นเทพรักษ์เป็นบางพลีเป็นบางปูกำลังหาบ้านหลังใหม่แล้วก็แนะนำว่าควรมาดูที่นี่ด้วยค่ะบ้านฟ้าทาวนี่ศรีนครินทร์เทพรักษ์ Private Townhome นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ